วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สร้างความภูมิใจด้วยการเป็นนักแสดงไทยเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ระดับโลกที่อิตาลีและยังมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าทางสื่อจากโชว์สูงเหยียบพันล้านบาทเลยค่ะคนลุกมากแล้วตกใจมากว่าเฮ้ยโหขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าจริงๆผมว่าก็ไม่ใช่แค่ผมหรอกที่เป็นส่วนหนึ่งอะไรครับอาจจะเป็นพี่ๆศิลปินหลายท่านเลยเพราะว่างานนั้นเนี่ยก็มีศิลปินหลายท่านมากๆเลยครับที่มาร่วมงานครับทุกคนก็ช่วยกันครับบอกเลยคือผมไม่คิดเลยครับว่าจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยซ้ำเลยครับก็พอร่วมงานแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีก็ดีใจมากๆภูมิใจครับนี่ไม่ใช่การล่านะคะแต่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนเล่นซีรีส์เรื่องแรกใน My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ก็ได้ประกบพระเอกที่แอบปลื้มมานานอย่างแบงค์ทิติซึ่งกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการแสดงไปแล้วค่ะติดตามพี่แบงค์ทิติอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องแรกก็ได้ประกบคู่แบงค์ทิติเลยนะคะก็เลยดีใจว่าค่ะพี่เขาขี้แกล้งมากค่ะที่ผมแกล้งเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะแบบทำลายกำแพงไงน้องเขาอ่ะเพิ่งมาแสดงครั้งแรกใช่ไหมผมก็อยากจะให้เขาแบบไม่เกรงไม่กดดันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแซวเขาไปเล่นๆไปให้น้องเขาแบบลืมความเครียดผมว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบว่ารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานแล้วก็ทุ่มเทให้กับการแสดงเรารู้สึกว่าเราชอบในการที่พาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ที่เล่นกับเราเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้ดีเหมือนกันกบทรงศิษย์ผู้รับหน้าที่พิธีกรรายการ The Voice มาตลอด10ปีขอมาการันตีว่า The Voice All Stars ซีซั่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ผู้เข้าแข่งขันแต่จะมีโชว์พิเศษมาเซอร์ไพรส์ในทุกๆวีคด้วยค่ะเราจะมีโชว์ทุกๆสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นโชว์จากโค้ชต่างๆนะครับมาร่วมกันโชว์ด้วยแล้วก็มีโชว์จากผู้เข้าแข่งขันที่เป็นศิลปินแล้วและข้อสำคัญมีศิลปินเอเชียที่ดังระดับโลกมาร่วมโชว์ในรายการ The Voice All Star ด้วยนั่นก็คือแจ็คสันหวงนั่นเองนะครับอยากให้ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ The Voice All Star นะครับทางช่องวัน31ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับเจอกันช่องวันครับ